ดีครับเพื่อนๆเราจะมารีวิวหลังจากใช้ Xiaomi นะครับ Amazfit Stato นะครับรุ่นแพงสุดของมันมาแล้ว1ปีนะครับเป็นยังไงบ้างตอนนี้ผมซื้อใหม่แล้วนะ Garmin Instinct เดี๋ยวเราจะมารีวิวกันนะครับอ่ะสรุปให้ฟังเลยครับ Xiaomi เป็นยังไงตอนซื้อมาแรกๆก็คือใช้แล้วมันก็ดีอะครับแล้วพอไปใช้ Garmin Vivo Active นะครับ Music 3มั้งลองมาคลิปก่อนหน้าเนี้ยที่เรามาเวอร์ซัสกันเนี่ยคือณตอนแรกต้องบอกเลยว่ามันคือค่าไม่ตรงกันคราวเนี้ยผมก็คงไม่ได้ไปเซตค่าบางอย่างก็เลยคิดว่า Garmin ไม่ตรงแต่พอเล่น Garmin ไปเรื่อยๆค่ามันเรียลไทม์อะแต่เนี้ยมันเป็นค่าแบบเฉลี่ยเช่นสัก15นาทีเดี๋ยวมันค่อยเปิดตัววัดของเราอะวัดหัวใจของเราอะครับนะครับแต่ว่า Xiaomi เนี่ยทำได้ทุกอย่างเลยนะ1ปีแต่ท้ายที่สุดอะใช้ไปประมาณ 5-6 เดือนนะครับผมวิ่งตลอดแล้วก็ว่ายน้ำนะครับใช้ GPS เวลาใช้ GPS ของมันคือกดปุ๊บเนี่ยมันต้องเสิร์ช GPS ก่อนนะครับถ้าอยากให้มันเสิร์ชได้เร็วก็ต้องต่อมันเข้ากับโทรศัพท์อยู่ตลอดเวลานะครับถ้ามันไม่ได้ต่อกับโทรศัพท์มันก็จะเซิร์ชช้ามากนะครับคือเหมือนไม่ใช่ว่าอยากได้ใหม่แล้วบอกว่าอันนี้มันไม่ดีมันก็ผมอัพเฟิร์มแวร์เรื่อยๆนะแล้วก็รีพอร์ตปัญหาของมันเรื่อยๆจากตัวเรือนนะครับแล้วก็ไม่เคยเอาเพลงลงเลยนะรับรองว่าหน่วยความจำมันคือแรมกับรอมอะไรมันเดิมๆหมดนะครับไม่เคยไปทำอะไรกับมัน notification ก็ลบอยู่ตลอดเวลาท้ายที่สุดมันรวนวิ่งวิ่งอยู่หัวใจเต้น300กว่าคือมันรวนอ่ะมันเป็นไปไม่ได้อะไรเงี้ยครับข้อเสียของมันก็คือมันรวนนะครับคงคล้ายๆกับOS กับ Android อย่างเงี้ยครับอันนี้มันคือ Android ซึ่งยังไม่เป็น Android ที่พัฒนาแล้วแบบขีดสุดเหมือน Garmin อย่างเงี้ยถ้าเปรียบเทียบนะผมไม่รู้ระบบมันอะไรเป็นยังไงหรอกแต่มันรวนนะครับถ้าเทียบกับโทรศัพท์เนี่ยโทรศัพท์คือ Android มันเค้าเรียกว่าอะไรมันพัฒนาถึงขีดที่แบบคือมันแทบไม่ต่างจาก OS แล้วอ่ะแทบจะไม่ต่างอ่ะคือบางคนก็บอกถ้าเพิ่มไปอีก10,000นึงได้ OS แล้วมันมีนัยยะสำคัญก็ซื้อบางคนก็บอกไม่ซื้อแต่ตอนเนี้ยถ้าเนี้ย 5,500 นะครับถึง 5,900 6,000 เนี่ยกับ Garmin ประมาณ 9,000 เพิ่มอีก 3,000 น่ะก็เพิ่มไปอีกประมาณ 30-40%ซื้อ Garmin คุ้มกว่านะคิดว่านะครับส่วนตัวนะไม่ต้องมีใครมาดราม่านะครับว่าแบบมันอย่างงู้นอย่างนี้คือส่วนตัวผมวิ่งตลอดนะครับวิ่งไปแบบหลายร้อยกิโลกับอันเนี้ยทั้งวิ่งทั้งลงแข่งด้วยนะครับมินิมาราธอนอะไรเงี้ยคือมันก็โอเคนะแต่ถามว่าหลังๆมามันรวนอ่ะเราก็ไม่อยากใช้แล้วอ่ะประมาณเดือนที่7ที่8เนี่ยรวนๆมาตลอดอะไรเงี้ยครับวัดหัวใจไม่ตรงบ้างไม่ตรงหมายความว่าวัดแบบนั้นอ่ะมันไม่เรียลไทม์อ่ะมันต้องกดวัดกดปุ๊บแล้วมันก็จะวัดใช่ไหมแต่ Garmin คือมันมอนิเตอร์เลยมันไม่ต้องไปกดวัดอ่ะคุณมองปุ๊บมันแบบรู้เลยว่ามันวัดไปหัวใจเราเต้นเท่าไหร่แล้วมันแบบเรียลไทม์แล้วก็มันเรียลไทม์กับแอปด้วยนะถ้า Garmin อ่ะมันจะเวลาที่มันมอนิเตอร์อะไรมันเปิดปุ๊บมันมอนิเตอร์เลยอะไรเงี้ยข้อดีของมันคือคอนเซ็ปต์นาฬิกามันดีมากคือเราสามารถดูทุกอย่างค่าของการวิ่งเช่นเพสเวลาในการวิ่งแต่ละรอบนะครับแล้วก อะไรอีกอะอัตราการเต้นหัวใจคือทุกอย่างที่เป็นรายละเอียดอะมันสามารถยัดเข้าไปในหน้าจอเดียวได้แต่ของ Garmin รุ่น Instinct เนี่ยมันไม่ได้คือมันต้องค่อยๆกดเลื่อนดูเวลาเราวิ่งก็คิดว่ามันไม่ค่อยสะดวกอ่ะนะครับผมก็จะดูเพสอย่างเดียวกับดูโซนจะดูโซนหัวใจส่วนใหญ่จะดูเพสกับดูโซนหัวใจเป็นหลักนะครับซึ่งมันไม่อยู่ในหน้าจอเดียวกันถ้าเป็น Garmin แต่ว่าอันนี้มันอยู่ในหน้าจอเดียวกันถ้ามันพัฒนาอีกสัก 2-3 ปีหรือนานกว่านั้นน่ะมันพัฒนาได้ถึงขีดสุดจริงๆอ่ะแล้วมันยังขายราคานี้อยู่อ่ะก็จะเป็นอะไรที่คุ้มค่าเพราะเนี่ยซื้อมา 5,500 นะครับใช้ได้ประมาณ6เดือนนะเท่ากับเดือนละ 1,000 เนี่ยถือว่าแพงอยู่นะครับถามว่าดีไหมก็ 2-3 เดือนแรกคือดีหลังๆมามันรวนนะครับแต่มันทนมากเลยใช้เท่าไหร่ก็ไม่เป็นรอยนะครับผม
แบบสมบัติกระแทกเปิดประตูนู่นนี่หน้าจอไม่เป็นรอยสักแอะเลยต้องดูครับเห็นไหมฮะโอ้กระแทกประตูเหล็กกระแทกอะไรคือมันทนทานมากแล้วที่สำคัญมันเบานะครับข้อที่มันแย่ๆอันนึงก็คือเวลาเราใส่อย่างนี้ใช่ไหมฮะเราดึงข้อมือขึ้นแค่นี้นะเนี่ยชนละชนปุ่มเม็ดมะยมนะครับได้ทำให้เป็นรอยเป็นแผลบางทีก็รำคาญบ้างสรุปเลยนะครับมันลวนครับไม่รู้เป็นเฉพาะเครื่องผมไหมนะครับเครื่องคนอื่นอาจจะไม่เป็นก็ได้ถ้าคิดว่าจะซื้อมาเล่นๆไม่จริงจังมากอะไรเงี้ยก็ยังไม่คุ้มอยู่ดีเพราะว่า 5-6 เดือนมันลวนอะตัวเนี้ยเราก็จะส่งเข้าศูนย์ไปซ่อมก็จะบอกเขามันลวนอย่างเงี้ยผมว่ามันลวนที่ระบบอะขนาดเรารีเซ็ตใหม่แล้วนะรีเซ็ตให้เป็นค่าของ factory reset อ่ะแล้วอ่ะอัปเดตอะไรทุกอย่าง factory reset แล้วมันก็ยังไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิมอ่ะเพราะปกติถ้าวิ่งเครื่องวิ่งอ่ะแล้ววิ่งความเร็วเท่าเดิมอ่ะเพสมันต้องเท่าเดิมใช่ไหมครับพอมาใส่การ์มินมันก็ได้เพสเดิมเพส8 9 10อย่างเงี้ยอันเนี้ยมันไปเพส20เลยนะเวลาเราวิ่งอ่ะคือแบบอะไรคือแบบเพส20อ่ะมันเต่าแล้วเด็กเดินยังเกินเพส20เลยอะไรเงี้ยครับGPS ช้ามันไม่เสถียรนะข้อที่แย่ของมันคือมันไม่เสถียรนะครับอันเนี้ยผมพูดถึงเฉพาะเครื่องผมนะเครื่องนี้เครื่องอื่นจะดีก็ได้นะครับสรุปการใช้งานแล้วท้ายสุดผมก็ต้องไปเสียเงินซื้อของใหม่ที่เขาเคลมว่าทนมากๆนะครับระดับ military standard เลยนะครับต้องไปเสียเงินซื้อของใหม่ซึ่งถ้าตอนนั้นมีเงิน 5,500 จะบวกไปอีก 5,000 เนี่ยได้แล้วของใหม่แต่ตอนเนี้ยก็เลยรู้สึกเสียดายเงินขึ้นมาจะขายก็ไม่ได้ก็คงต้องส่งไปให้คนที่เขาไม่จริงจังหรือว่าไม่ได้อยากมอนิเตอร์อะไรเท่าไหร่นะครับอ่ะสรุปเลยใครซื้อก็ซื้อแล้วกันใครที่รู้สึกว่าฉันต้องการความเสถียรนะผมว่าGarminก็ยังมาเทียบกันแค่2อันนี้แหละนะครับผ่านไป1ปีนะครับผมขอกลับคำพูดที่บอกว่าGarminมันดูไม่ค่อยนิ่งไม่ค่อยเสถียรถ้าเทียบกันแล้วนาฬิกาผมGarminเสถียรกว่า Xiaomi ครับโอเคขอจบคลิปไปได้เพียงเท่านี้คนที่ตามมาด่าหรือว่าก็หรือดราม่าก็ไม่ต้องดราม่านะครับผมพูดถึงแค่เครื่องนี้เครื่องเดียวแล้วก็ในทัศนคติของผมแล้วก็การใช้งานจริงของผมซึ่งใช้วิ่งมามันไม่ถึงพันโลอ่ะวิ่งไม่ถึงพันโลหลักร้อยแล้วกันนะครับประมาณ 6-700 ก็ถือว่าไม่นานนะครับโอเคขอบคุณครับ